อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของที่ถามว่าแล้วแล้วรอบสามเนี่ยรัฐบาลจะเยียวยาอะไรบ้างไหมเนี่ยเราชนะจะไปต่อไหมคนละครึ่งจะมีอีกไหมเราเที่ยวโดยกันจะยังไงนี่รอมิถุนาเขาเตรียมไว้แล้วเขาเตรียมไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนจะได้อะไรจากขนาดไหนนะครับตรงนั้นรอนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะคนที่เป็นพนักงานบริษัท ทำงานมีประกันสังคมมาตรา33แล้วต้องกักตัวเพราะตัวเองเสี่ยงไปทำงานไม่ได้กักตัวนี่คนกลุ่มแรกนะกักตัวเพราะเสี่ยง14วันกักตัวกับ2ก็คือคนที่ติดเชื้อติดเชื้ออันนี้ต้องกักตัวอยู่โรงพยาบาลกักตัวนี่กลุ่ม2นะและกลุ่มที่3ครับ คือกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในห้างร้านบริษัทหรือกิจกรรมกิจการต่างๆถูกสั่งปิดโดยคำสั่งของสอบคผู้ว่าราชการจังหวัดปิดสถานที่นั้นปิดโรงงานนี้เพราะมีการแพร่ระบาดที่โน่นที่นี่ที่นั่นถ้าคน4กลุ่มนี้นะครับหยุดงานกักตัว14วันเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชือ้อกักตัวไปหาหมอ แล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแต่โรงงานสถานประกอบการถูกสั่งปิดจากคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจากส,ค able, คสบคจากผู้ว่าคน3-4กลุ่มนี้ครับให้โหลดนะครับแบบคำร้องจากกระทรวงแรงงานนะครับเข้าไปโหลดเลยครับแบบคำร้องจากกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อที่จะ กรอกข้อมูลนะครับโหลดเข้าไปที่ sso.go.th เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน s ตัว s สิงคโปร์ sso.go.th โหลดแบบฟอร์มออกมาแล้วก็กรอกเขียนแล้วก็เอาพอเขียนกรอกแบบฟอร์มเสร็จนะครับถ่ายถ่ายบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกจ้างนะครับแล้วก็ยื่นให้กับนายจ้างให้นายจ้างเซ็นรับรองว่าเขาปิดกิจการ เพราะคาสั่งโควิดนะครับหรือว่าลูกจ้างต้องหยุดงานต้องกักตัวเพราะความเสี่ยงหรือติดเชื้ออยู่โรงพยาบาลให้ในายจ้างรับรองพอนายจ้างรับรองเสร็จปั๊บก็สแกนหนังสือเนี่ยครับหนังสือคําร้องที่โหลดมานะครับกับไอ้หลักฐานที่เขาสั่งว่าต้องหยุดกิจการนะครับแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสแกนและส่งเข้าไปที่กระทรวงแรงงานผ่านเว็บไซต์อีกเหมือนกันครับ sso.go.th เนี่ย ส่งเข้าไปนะครับสำนักงานประกันสังคมโทษทีฮะไม่ใช่ส่งเข้าไปเว็บไซต์ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับไม่เข้าใจโทรไป1 5ึ6นะครับพอสแกนทุกอย่างเรียบร้อยเข้าไปส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลอ้อถูกต้องนี่กิจการนี้ถูกสั่งปิดโดยคําสั่งนะครับทำให้พนักงานทํางานไม่ได้อ้อคนนี้ติดเชื้อโควิดนอนกักตัวอยู่อ้อคนนี้กลุ่มเสี่ยงกักตัว นายจ้างมีหลักฐานเขาตรวจสอบเสร็จปับ๊บอนุมัติปุ๊บภายใน5วันเงินจะเข้าบัญชีลูกจ้าง